ผนังหลังพระประธานเต็มไปด้วยภาพวาดตามความเชื่อเรื่องไตรภูมิหากลูกเล่นอยู่ที่ภูมิของมนุษย์ทั้งภาพสิงโตพ่นน้ำอาคารมารีนาเบย์แซนต้นไม้ทรงแปลกที่การ์เด้นบายเดอะเบย์สิ่งก่อสร้างในสิงคโปร์ยุคใหม่บันทึกไว้กลมกลืนกับลายเส้นศิลปะไทยกว่า1ปีที่2ศิลปินไทยวาสนาศรีสังและกฤษณะชวนคุณากรลงมือสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังวัดอานันทะเมตยารามวัดไทยเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ให้ทันตามกำหนดเสร็จในปีพุทธศักราช2560นอกจากนำเสนอภาพวิถีชีวิตอันทันสมัยของสิงคโปร์ยังได้ปรับเปลี่ยนผลงานให้มีสีสันจัดจ้านยิ่งขึ้นเพื่อสื่อสารกับชุมชนเชื้อสายจีนที่มีมากในย่านนี้เขาสามารถเฮ้ยเขาเขียนบ้านเราเขาเขียนอะไรเกี่ยวกับเราเขาเขียนอะไรแล้วคนมันจะเริ่มเข้าไปศึกษาลึกขึ้นว่ามันมีวิถีชีวิตหรือมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างหรือแม้แต่เหตุการณ์อะไรที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยฉลอง50ปีสิงคโปร์เราก็จะเห็นนู่นสำเภาที่มีตา50ปีนะเราก็แทนสำเภาเพราะว่าที่นี่เขาเก่งมากเรื่องการค้าแล้วก็แทนในสำเภาแล้วก็ใส่สัญลักษณ์50ปีเข้าไปคือเราสอนเด็กเนี่ยเด็กมันจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่มีภาพประกอบทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเห็นในโบสถ์เนี่ยเราน่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้คุณไม้และคุณวาสนาก็มาก็ร่างแบบตัวนี้ให้พอร่างแบบตัวนี้ให้แล้วก็ถูกใจก็เลยให้เริ่มทำเลยแล้วก็ทั้งสองก็เป็นคนที่ทำงานแบบจริงจังครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากเริ่มทำจิตรกรรมที่โบสถ์แห่งนี้มาได้ราวปีกว่าค่ะซึ่งก็หวังจะให้เสร็จทันฉลองครบรอบร้อยปีของวัดพอดีนะคะนี่นอกจากจะเป็นการทำเพื่อพุทธศาสนาแล้วยังจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญในชีวิตของศิลปินทั้งคู่ด้วยค่ะโอกาสได้ฝากฝีมือในศาสนาวัดมาลายาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในชีวิตของ2ศิลปินที่ต้องวาดผนังอุโบสถใหม่รวมพื้นที่297ตารางเมตรโดยไม่มีลูกมือแต่งงานตามความเชี่ยวชาญให้วาสนาออกแบบตัวละครส่วนกฤษณะรับผิดชอบลายไทยประยุกต์แม้ท้าทายฝีมือและแข่งกับเวลาหากแลกความภูมิใจของศิลปินสายศิลปะไทยเรียนมาทางจิตรกรรมไทยด้วยเราก็ได้ไปศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเยอะมากเลยมันก็ซึมซับมันก็กลายเป็นความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งที่แหมเราเรียนจิตรกรรมมานะถ้าเกิดในชีวิตหนึ่งเรามีโอกาสได้เขียนผนังโบสถ์อย่างที่เราไปศึกษาเนี่ยมันก็จะดีนะประกอบกับที่เราเป็นคนพุทธด้วยนะเราก็ได้ศึกษาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะเหมือนเขียนงานถวายหรือรับใช้พระศาสนาด้วยใช้ตัวละครที่คนรู้จักสื่ออารมณ์ขันพร้อมสอนศาสนาอย่างภาพมารผจญมีมินเนี่ยนตัวการ์ตูนดังแสนซนก่อกวนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารายล้อมด้วยบุคคลในข่าวเหตุก่อการร้ายเป็นอีกลูกเล่นที่ศิลปินสอดแทรกให้พุทธประวัติเป็นเรื่องสนุกของผู้มาเยือนจริษฐาดีมีไทย PBS รายงานจากประเทศสิงคโปร์